สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในครั้งที่6นะครับของการเรียนนะครับก็จะมีการบ้านนะข้อ6ถึงข้อ15ครูก็จะมาเฉลยทีละข้อนะครับจากข้อที่6 John the teacher พบว่าเราใช้ the ไม่ได้นะครับเนื่องจากโครงสร้างนี้หลัง teacher ไม่มีตัวเจาะจงนะครับต้องเปลี่ยน the เป็นคำว่า แก้เป็น teacher นะครับต่อนะครับข้อ7ก็เป็นชื่อแต่ว่าทำไมอันนี้ใช้เดอะได้เพราะด้านหลังมี of Thailand เป็นตัวเจาะจงแคปิตอลดังนั้น6กับ7เนี่ยให้มองไปด้วยกันนะครับให้ดูแบบเปรียบเทียบกันนะครับว่าข้อ7ถูกแต่ว่าข้อ6เขาจะผิดนะครับต่อนะครับเวลาเราไปซื้อกางเกงเนี่ยนักเรียนกางเกงมันมีลักษณะขาเป็นคู่ดังนั้นของที่เป็นคู่เช่นแว่นตาถุงเท้ารองเท้ากางเกงให้ใช้คำว่า some trousersนะครับไปทวนของคราวที่แล้วนะเรื่องประโยชน์ของการใช้ซัมนี่เราจะใช้นำหน้าสิ่งของที่เป็นคู่นะครับข้อ8ต่อนะครับข้อ9 eat apple a day นะไอตัว a day นี่ถูกนะฮะแปลว่าต่อวันอันนี้แปลว่าต่อได้ด้วยเนาะเรียนมาแล้วเนาะทีนี้มันผิดตรงไหนล่ะผิดตรงข้อ apple มันเป็นเอกพจน์ต้องมีอะไรนำหน้าAN ดังนั้นจึงใช้คำว่า eat apple ครับผมดังนั้นข้อนี้เติมคำว่า AN and เข้าไปนะจะได้คำว่า AN apple เขียนชัดๆก็จะเป็นแบบนี้แปลว่ากินแอปเปิลวันละ1ลูกห่างใจห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บนะครับต่อนะข้อ10จูนอันนี้ชื่อคนนะไม่ใช่มิถุนายนนะมีรถยนต์คำว่ารถยนต์เนี่ยนักเรียนสังเกตก่อนว่าไม่มีตัวขยาย the ผิดนะครับงั้นข้อนี้ถ้าเกิดกล่าวครั้งที่1หนูก็ใช้คำว่าอาคานะครับแต่ถามว่ามีดีกว่านี้ไหมมีคุณจะใช้คำว่า her car เพราะว่าแสดงความเป็นเจ้าของนะครับช่วยเขียนตามนะครับแสดงเจ้าของคืออะไรที่เราอ่านแล้วรู้ว่ามีเจ้าของอยู่ในข้อความซึ่งเจ้าของวันนี้คือคำว่าจูนนะครับให้ใช้ความเป็นเจ้าของอย่าไปใช้ a and the ไม่ควรใช้ a and the จริงๆเขาก็เป็นข้อห้ามเลยแหละในภาษาอังกฤษนะครับว่าถ้าเราอ่านแล้วเราเจอว่าใครคือเจ้าของเนี่ยภาษาอังกฤษจะไม่ใช้ a and the นะครับต้องใช้คำว่า her เมื่อเป็นผู้หญิงสิบเอ็ดนะครับนะสิบเอ็ดนะครับคำว่าโรงพยาบาลนะครับมันจะมีคำว่า hospital กับ the hospital นะครับเนื่องจากโจทย์ข้อนี้นะครับมันไม่ค่อยเคลียร์แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราใช้หลักการง่ายๆใช้หลักการอย่างนี้นะครับนักเรียนต้องเขียนนิดนึงนะเขียนคำว่าสาธารณะพวกสาธารณะเช่นอะไรบ้างโรงแรมคือคุณมีเงินก็ไปใช้ได้อะโรงแรมเนาะเป็นต้นเนาะขออีกตัวหนึ่งแล้วกันนะพวกหอสมุดพวกเนี้ยเวลาใช้อ่ะเขานิยมมีเดอะนำหน้าอะไรที่เป็นสาธารณสถานเนี่ยใครๆเข้าไปใช้บริการส่วนรวมอ่ะเขียนเดอะนำหน้าไว้ก่อนนะครับงั้นข้อนี้เฉลยเป็นถูกต่อนะครับเสือนะเป็นสัตว์ที่ป่าเถื่อนดุร้ายวิธีคิดข้อนี้นะเวลาที่เรานำหน้าอะไรเนี่ยให้เราดูตัว isถ้ามี is อยู่นะถ้าหลัง is เป็นอะหน้า is ก็จะเป็นอะก็จะเป็นโครงสร้างเรียนแบบข้อนี้จึงแก้เป็นคำว่าอะไทเกอร์มันไม่มีสูตรตายตัวนะมันดูที่ตัวหลัง is am are ถ้าหลัง is เป็น the ด้านหน้าก็จะเป็น the หลัง is ไม่มี a and the ด้านหน้าก็จะไม่มี a and the มันจะเป็นอะไรที่ไม่มีกฎตายตัวนะครับเขาเรียกว่าเขียนให้สัมพันธ์กับข้อความ13เฉลยนะครับผิดนะinformation เป็นนามนับไม่ได้ไม่เติม s นะครับมันเป็นนามนับไม่ได้14เฉลยถูกนะฮะ regulation เป็นนามนับได้นะพวกนี้ต้องจำเอานะส่วนมากคำว่าชั่นน่ะนะศึกษาเพิ่มด้วยนะมันต้อง advance นะไปจำตัวนี้ให้ได้ mentionness mentionness จะเป็นคำนามซึ่งเป็นนามนับได้
ซึ่งเขาจะยกเว้นอยู่2ตัวคือคำว่า information กับคำว่า equipment 2ตัวนี้จะนับไม่ได้ปกติ mention net เนี่ยมันจะเป็นนามนับได้ยกเว้นคำว่า information กับ equipment มันจะนับไม่ได้ไอ้2ตัวนี้จะนับไม่ได้นะนับไม่ได้เขาเรียก UNC นะ uncountable noun15เร็วแก้ตัวไหนแก้ตรงนี้อาดัมมีอาชีพอาชีพเป็นของใครของอาดัมความเป็นเจ้าของผู้ชายใช้คำว่า his จึงแก้เป็นคำว่า his job ข้อนี้ใช้คำอธิบายเดียวกับข้อ10นะก็เลยขอแยกวงเล็บว่าข้อ10ไปอ่านคำอธิบายเดียวกับข้อ10นะโอเคนะครับเรียน9โมงก็ไม่นานง่วงมากต่อไปเป็นมหกรรม A and the ร้อยข้อจริงๆแล้วก็มันก็ต้องขอให้มันไม่ต้องขอมันหน้าที่นักเรียนต้องไปอ่านมาล่วงหน้าถึงจะยากหน่อยเดี๋ยวนะครับขออนุญาตดูบทที่6ได้เลยนะครับเริ่มนะครับกดข้อที่ 6.1 เมื่อนักเรียนกล่าวถึงนะครับ1เดียวเท่านั้นเป็นที่1เท่านั้นเช่นแม่น้ำยาวที่สุดในโลกคำว่าที่สุดมันก็จะมีแค่ที่เดียวต้องใช้ the ฟังด้วยนะเดี๋ยวตอนทำแบบฝึกหัดจะได้ไม่ต้องติดขัดนะรอบนี้ครูเห็นว่าเป็นเด็กปานกลางครูก็เลยไม่อยากไปตะบี้ตะบันไล่ตอบนะแต่จริงๆนะไม่อยากพูดโกหกนะครับจริงๆต่อให้เราสอนอ่อยเหยื่อหรือเราสอนเข้มงวดถ้าคนมันจะไม่เรียนยังไงมันก็ไม่มาเรียนในคอร์สหน้าอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจยังไงในการดูแลหลักสูตรถ้าเราอยากให้ลูกศิษย์เป็นก็ต้องตะบี้ตะบันไล่ถามนักเรียนเยอะหน่อยนี่ก็จะมีความเครียดบ้างเล็กน้อยแต่เครียดในเรื่องเรียนเป็นสิ่งที่ดีนะก็เอาเป็นทำสองอย่างแล้วกันเนาะยังไงก็ขอให้ขยันกันหน่อยแล้วกันเพราะยังไง ก็ไม่ได้หวังว่าจะเลี้ยงพวกคุณเอาไว้ต่ออีกหลายคอร์สอยู่แล้วเพราะว่าของแบบนี้มันไม่เกี่ยวเนาะมันเกี่ยวว่าอยากเรียนก็มาไม่อยากเรียนก็ไม่มาเรียนกันอ่ะมาเริ่มเลยนะครับ The Capital เมืองหลวงมีแห่งเดียวประเทศนึงมีเมืองหลวงแห่งเดียวใช้ The พระอาทิตย์มีดวงเดียวใช้ The สังเกตมั้ยพออัสตานี่มันไม่เกี่ยวกันไงเพราะว่าดาวมันก็มีหลายดวงก็เลยใช้อะโรงแรมที่เราอยู่อาศัยอ่ะขีดเส้นคำว่า We Stayอย่าลืมนะเมื่อเห็นคำนามตามด้วย S บวก V ต้องใช้ the เสมอแต่งั้นโรงแรมก็ใช้ the ตลอดชาติอยู่แล้วนะ 6.2 the sky the sea the cloud the country the environment the world พวกนี้ใช้ the เสมอนะต้องจำให้ได้นะ5ตัวนี้ใช้ the เสมอยกเว้นคำว่า space ต้องคุยให้เคลียร์นะ space ที่แปลว่าจักรวาลไม่มี the นะขีดเส้นตรงคำว่า space จักรวาลกับขีดเส้นคำว่า the space ที่ว่างถ้าพูดที่ว่างต้องใช้ the นะถ้าจักรวาล space ไม่มี the 6.3 ขีดเส้นตัว the same อันนี้ข้อสอบนะ same ต้องมี the เสมอ 6.4 go to the cinema the theater เสมอจบแล้วนะ the cinema the theater เสมอไปโรงหนังใช้ the 6.5 อันนี้ต้องฟังช้าๆนะคำว่าทีวีกับวิทยุอุปกรณ์ทุกอย่างอ่ะที่เป็นวิทยุมันใช้เดอะคืออุปกรณ์ทุกอย่างที่เรียนจากคาบที่แล้วมันต้องมีจากคาบที่แล้วด้วยเช่นพวกอะไรเดียโทรศัพท์พวกเนี้ยมันก็ต้องใช้เดอะเสมอแต่คำว่าทีวีเนี่ยเขาเป็นคำที่ไม่ต้องใช้เดอะนะครับทีวีเป็นตัวยกเว้นนะครับ 6.6 พวกคำว่าโรงเรียนคุก
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคอลเลจวิทยาลัยโบสถ์จะมีเดอะหรือไม่เดอะดูยังไงดูว่าเราไปทำกิจกรรมในนั้นหรือเปล่าเช่น Jim is in prison ขีดเส้นคำว่า in prison สังเกตว่า in prison มันไม่มีเดอะใช่ป่ะเพราะว่าจิมไปอยู่ยาวนะถ้าไปอยู่ยาวก็แปลว่ามันไปติดคุกไงมันก็ไม่มีเดอะเพื่อนไปเยี่ยมจิมในคุกสังเกตเพื่อนไปเยี่ยมจิมจะใช้คำว่า the prison เพราะคนที่ไปเยี่ยมมันอยู่สั้นเข้าใจไอเดียยังถ้าไปอยู่ยาวไม่มีเดอะไปอยู่ยาวๆไม่มีเดอะเช่นวันนี้นักเรียนไปโรงเรียนนักเรียนพูดอย่างมั่นใจเลยนะว่า I go to school เพราะว่านักเรียนไปอยู่โรงเรียนยาวมากเช้าจะหลดเย็นแต่วันนี้คุณพ่อไปเยี่ยมที่โรงเรียนใช้คำว่า the school เพราะว่าคุณพ่อคงไม่มานั่งเรียนทั้งวันอะจบข้อ 6.6 นะอยู่ยาวกับอยู่สั้น 6.7 bed work home 3ตัวนี้ไม่มี the bed work home 3ตัวนี้ไม่มี the นะครับคราวนี้ไป 6.8 the นำหน้าเอกพจน์แทนสายพันธุ์หรือชนิดนะครับรวมๆนะสิ่งประดิษฐ์อะไรก็ว่ากันไป 6.8 ตามสบายเลยไม่ต้องเกรงใจ 6.9เราใช้เดอะนำหน้าเครื่องดนตรีในความหมายว่าเราเล่นเครื่องดนตรีนั้นๆยกตัวอย่างเช่น have a piano อยากจะมีเปียโนสังเกตว่าใช้อะเพราะว่าคุณไม่ได้บอกว่าคุณเล่นแต่พอบอกว่า play the piano อันนี้ใช้เดอะเพราะแปลว่าคุณเล่นเปียโน 6.10 อันนี้ดอกจันข้อนี้จะยากหน่อยอยู่ในข้อสอบเข้ามหาลัย the บวก adjective จะแทนคำว่าจดเพิ่มด้านหลังนะครับ the บวก adjective มันจะซ่อนคำว่า peoplePEOPLE people เข้าไปหรือคำว่าติ่งเติม s หรือคำว่า animal เติม s มันเป็นการลดรูปนะครับ the บวก adjective มันจะมีการซ่อนคำนะโทษทีนะขออนุญาตปรับอักษรแป๊บหนึ่งได้ละนะ the บวก adjective มันจะแทนพวกเนี้ยแทนคำว่า the บวกคำว่าpeople อย่างเงี้ยเขาจะซ่อนคำลงไปเช่น the rich ย่อมาจากคำว่า the rich people the young ย่อมาจากคำว่า the young people the sick ก็ย่อมาจากคำว่า the sick people มันย่อรูปเข้าไปนะครับจบแล้วนะ the บวก adjective เท่ากับคำนามพหูพจน์แทนกลุ่มคน 6.11 the บวกเชื้อชาติเป็นพหูพจน์นะคราวนี้ก็ออกข้อสอบเข้ามหาลัยไปแล้วนะเช่น the French แปลว่าอะไรคนฝรั่งเศสแต่ French แปลว่าอะไรเอ่ยภาษาฝรั่งเศสอ้าวถามเล่นๆเที่ยวบอลโลกใครจะได้จากประสบการณ์พวกแกที่ดูมาหรือไม่ดูฮะมันเหลือ2ทีมแล้วโครเอเซียกับฝรั่งเศสตอนนี้เองคิดเองว่าใครได้นั่งเถียงกันทั้งประเทศนะเออใช่ไหมอันนี้ก็มีโครเอเซียว่ามันเล่นโหดใช่ไหมอีกกลุ่มนึงก็ว่าประสบการณ์หนาเพราะปีนี้แม่งคิดยากสุดเลยนะคือมันมาโหดอ่ะนึกภาพออกว่าคุณไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเขาเถียงกันมากเลยว่าเฟรนด์นี่แม่งมาแบบประสบการณ์อ่ะนึกภาพว่าแต่โครเอเซียแม่งมาเถื่อนอ่ะเห็นมันลงตีนว่าอ่ะโอเคแล้วกันนะก็เรียกว่าตอนนี้ก็ลุ้นกันทั้งประเทศนะเรียกว่าแมตช์หยุดโลกล้านเปอร์เซ็นต์เพราะมันเป็นอะไรที่นึกไม่ถึงมาก่อนไงคุณต้องไปดูแม่งเล่นเถื่อนไก่คุณแม่งเล่นแบบเทคนิคกำลังกับปัญญามาเจอกันอ่ะขออนุญาตนะไปลองดูแล้วกัน the French แปลว่าคนฝรั่งเศสแต่ French ห้วนๆแปลว่าภาษาฝรั่งเศสทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงอะมันจะแปลว่าอะไรมันก็จะแปลว่าคนเดียวเช่น an American อะสวิสเป็นต้น 12. The นำหน้าทะเลแม่น้ำมหาสมุทรลำคลองทะเลทรายต่างๆ 13. The ใช้นำหน้าพหูพจน์นามสกุลเช่นนามสกุลหรือสถานที่ที่เป็นพหูพจน์เดี๋ยว13ขีดเส้นตรงนี้นะนามสกุลหรือสถานที่ที่เป็นพหูพจน์ขีดเส้นตรงนี้เออนะถ้าเจอสถานที่เติม s ใช้เดอะไว้ก่อนนะจ๊ะ14ฟังแล้วอาจจะงงหน่อย northern eastern อันนี้มันคำว่า turn น่ะนะ northern ก็แปลว่าตอนเหนือไง eastern ก็ตอนตะวันออกไม่มีเดอะแต่ถ้าเกิดใช้คำว่า northern มี part of ต้องมีเดอะโอเคนะครับ northern partต้องมีเดอะแต่ Northern บวกประเทศไม่มีเดอะ15เราใช้เดอะนำหน้า1อาหารชื่อร้านโทษทีต้องบอกชื่อร้านอาหารโรงแรมโรงละครโรงภาพยนตร์หอสมุดแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์ชื่อตึกที่มีชื่อเสียงนะครับพ
วกนี้เราจะใช้เดอะนำหน้าเสมอทีนี้ยกเว้นตรงนี้นะขีดเส้นนะแต่สวนสัตว์ขีดเส้นตรงนี้แต่สวนสัตว์จุดนัดพบจตุรัสวงเวียนแหล่งชุมนุมไม่มีเดอะเช่นคำว่าเซ็นเตอร์พอยต์พวกนี้มันจะไม่มีเดอะนะครับสถานที่ทั่วไปมันมีเดอะให้จำไอ้พวกสถานที่ที่ไม่มีเดอะนะครับ 6.16 มา16ละการใช้ชื่อบวก of ตามด้วยสถานที่ต้องมีเดอะเสมองั้นถ้าเกิดเจอ of of กับชื่อนะครับต้องมีเดอะเสมอทีนี้ไปดูอีกบรรทัดหนึ่งถ้าชื่อสถานที่มีคำออกเสียง s ขีดเส้นตรงนี้นะถ้าสถานที่เป็นชื่อออกเสียง s หรือลงท้ายด้วย apostrophe s ห้ามใช้เดอะถ้าเป็นคำที่ออกเสียง s เช่น lois อย่างเงี้ยจะไม่มีเดอะ saint patrick อย่างเงี้ยก็จะไม่มีเดอะเพราะว่ามันมีตัว S ซ่อนอยู่อะไรที่มีตัว S ออกเสียงซ่อนอยู่ก็จะไม่ใช้เด็ก 6.17 หน่วยงานองค์กรหนังสือพิมพ์ใช้เด็กเสมอยกเว้นแมกกาซีนเขียนไว้ตรงหลัง 6.17 นะยกเว้นแมกกาซีนไม่มีเด็กยกเว้นแมกกาซีนโอเคนะครับดูบนกระดานได้นะโอ้ยอยู่นี่นะแมกกาซีนเจอนะฮะแมกกาซีนมองทันนะเรียบร้อยแล้วนะแมกกาซีนโอเคแล้วนะพวกนี้แมกกาซีนจะไม่มีเดอะเดี๋ยวเขียนด้านหลังด้วยว่าไม่มีเดอะดีกว่าอย่างนี้โอเคนะครับไม่มีเดอะหลายข้ออดทนหน่อย 6.18 เช้าสายบ่ายเย็นอดีตปัจจุบันอนาคตหน้ากลางหลังซ้ายขวาเริ่มต้นตรงกลางตอนจบภาคเหนือภาคใต้ตอนออกพวกเนี้ยจะไม่มีขอโทษจะต้องมีเดอะแต่ถ้าเกิดเป็นเที่ยงวันเที่ยงคืนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกไม่มีเดอะเช่น at dawn แปลว่ารุ่งอรุณรุ่งอรุณนี่ก็จะไม่มีเดอะชื่อวันเดือนปีไม่มีเดอะเช่นวันจันทร์วันที่5วันคริสต์มาสเดือนพวกเนี้ยไม่มีเดอะ 6.19 10ปี100ปีต้องใช้เดอะเช่น 30s มันก็นับเป็นยุค10ปี 1800s ก็นับเป็นยุค100ปี 6.20 ขั้นสูงสุดใช้เดอะเสมอ 21 ชื่อประเทศจะมีชื่อเต็มกับชื่อย่อนะถ้าชื่อเต็มให้ใช้เดอะถ้าชื่อย่อไม่มีเดอะเช่นอเมริกามีชื่อเต็มว่าThe United States of America ไอ้อย่างนี้นักเรียนก็รู้ว่ามีเดอะแต่อเมริกาห้วนๆไม่มีเดอะ The State of Montana ชื่อรัฐมอนทานาแบบเต็มๆชื่อย่อมอนทานาก็ไม่มีเดอะอย่างอังกฤษชื่อเต็มคือ The United Kingdom ชื่อย่อคือ Great Britain คุณก็ดูเองว่าชื่อเต็มกับชื่อย่อมีเดอะกับไม่มีเดอะ22ก็จะซ้ำกับคล้ายๆข้อนั้นนะ The นำหน้าชื่อสมาคมชื่อเรือหนังสือพิมพ์หนังสือทุกชนิดยกเว้นอะไรเรียนมาแล้วตะกี้นี้นิตยสารจะไม่มีเดอะมีหนังสือเล่มเดียวที่ไม่มีเดอะคือนิตยสารนอกนั้นเดอะใช้นำหน้าหนังสือเสมอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก๊อปปี้ตัวนี้มาปะใส่นะยกเว้นนิตยสารจะไม่มีเดอะอ่ะไปต่อหัวข้อต่อไปคำที่เรียกว่าไม่ใช้เดอะนะครับ 6.23อย่าใช้เดอะนำหน้ามื้ออาหารนะครับแต่นิยมใช้อะแทนเมื่อเช่น a very nice lunch เมื่ออะเป็นการเจาะจงนะเจาะจงว่าอาหารมื้อนี้มันสุดยอดจะใช้อะนำหน้า24ถ้าเจอคำนามบวกตัวเลขขีดเส้นคำนามบวกตัวเลขเราจะไม่ใช้เดอะเช่น chapter 4บทที่4อย่างเงี้ย lesson 1บทที่1อย่างเงี้ยไม่มีเดอะ25ไม่ใช้เดอะนำหน้าชื่อเจาะจงเฉพาะเช่นชื่อคนนี่ไม่ต้องใช้เดอะเช่นเฮเลนเฉยๆไม่ต้องเดอะเฮเลนไม่ใช้เดอะนำหน้าชื่อทวีปชื่อเมืองชื่อประเทศโดยเฉพาะชื่อสถานที่เป็นเอกพจน์ชื่อที่เป็นเอกพจน์ห้ามใช้เดอะต่อนะครับถ้ามาเปรียบเทียบชื่อดังต่อไปนี้นักเรียนลองดูคำว่าหิมาลายัสก็คือภูเขาหิมาลัยมันเป็นพหูพจน์มันจึงใช้เดอะแต่ Everest เป็นเอกพจน์ก็ไม่มีเดอะทะเลสาบเป็นพหูพจน์มีเดอะทะเลสาบเป็นเอกพจน์ไม่มีเดอะเป็นต้น 6.26
มิสเตอร์มิสซิสกัปตันด็อกเตอร์เขาชื่อยศถาบรรดาศักดิ์อ่ะปิ้นเจ้าชายเจ้าหญิงนักบุญนะ PM ย่อมาจาก Prime Minister ชวนก็คือนายกชวนอย่างเงี้ยคุณลุงคุณป้าไม่มีเดอะแต่ถ้าเป็นอาชีพต้องใช้อ่ะนำหน้าเสมอกฎข้อ27อันนี้ต้องระวังหน่อยนะถนนต่อให้ถนนมีเลขลำดับที่นะต่อให้ถนนมีเลขลำดับที่นะก็ไม่ใช้เดอะจุดนัดพบไม่ใช้เดอะเป็นต้นโอเคนะครับ 6.28 อันนี้จะลำบากใจมากก็คือเด็กต้องไปฝึกดูสำนวน AN นักเรียนขีดเส้นตรงคำว่าไข้หวัดใหญ่กับ Have Rheumatism อ่ะเห็นคำว่า Have Rheumatism ไหมเขียนด้านหลังว่าโรคไขข้ออักเสบโรคไขข้ออักเสบเจ้าโรคภัยไข้เจ็บต้องมีอะเสมอยกเว้น2โรคนี้2โรคนี้เวลาที่ใช้งานนี่ห้ามใส่อะนะมีอินฟลูเอนซ่ากับรูมาติซึมสำนวน in a hurry have a good time as a rule take a trip tell a lie do a favor do a favor ครูโรงเรียนเราชอบออกช่วยเขียนหน่อยนะฮะ do a favor แปลว่าช่วยเหลือแล้วก็เขียนด้านหลังนะ give a handจะมี2สำนวนก็คือ do a favor แล้วก็ give a hand แปลว่าช่วยเหลือนะก็จะเป็นอะไรที่ออกในห้องสอบของเราค่อนข้างบ่อย take a look at แปลว่ามองดู have a look แปลว่าเลือกสำนวนที่ต้องใช้ the สูตรที่1 the ขั้นกว่า comma the ขั้นกว่าเช่น the more the merrier แปลว่ายิ่งมากยิ่งสนุก the more แปลว่ายิ่งนะเวลาเจอ the บวกขั้นกว่าให้แปลว่ายิ่งนะยิ่งเขาจะสูตรยิ่งต่อนะครับสำนวนที่ไม่ใช้ article 6.30 ก็ไปอ่านเองนะดูที่ตรงนี้นะ go to town กับ go to the city อาจารย์ก็เขียนตัวดำให้แล้วนะระวังหน่อยนะ go to town กับ go to the city เดี๋ยวจะมาทำเฉลยแล้วนะครับสักครู่นะครับสู้ๆหน่อยข้อที่1เลยนะครับ television program โอเค television program เฉลยลบเพราะว่าโปรแกรมไม่เจาะจงอาทิตย์ที่แล้วสอนเรื่องการดูเจาะจงแล้วอ่ะกล่าวครั้งที่2ใช้คำว่า the talent พรสวรรค์นับไม่ได้นะครับเฉลยคำว่าลบต่อนะครับtalent กล่าวรอบ2ใช้คำว่า the advice คำแนะนำนับไม่ได้นะครับเฉลยลบ advice กล่าวรอบ2ใช้คำว่าอะไรครับ the รอบ2ใช้ the ค่ะไม่ต้องซีเรียสไปสบายๆไม่ต้องหลายร้อยข้อต่อนะ furniture นับไม่ได้เฉลยลบ furniture กล่าวรอบ2ก็ใช้คำว่า the furniture ต่อนะฮะ handicraft article พหูพจน์เฉลยลบ handicraft article กล่าวรอบ2ก็ใช้คำว่า the success นับไม่ได้นะครับเฉลยลบกล่าวครั้งที่2ก็ต้องเฉลยคำว่า the นะครับ the success เป็นต้นแป๊บหนึ่งนะพิมพ์ไม่ทันตรงนี้นะตัวคำตอบต่อนะฮะข้อต่อไปพายุฝนเป็นพหูพจน์เฉลยลบเพราะไม่จัดจงไงฮะแต่พายุฝนตัวต่อไปกล่าวรอบ2ก็ใช้คำว่า the เนี่ยเขาจะให้คุณจำเรื่องนี้ให้ได้ว่าอันดับแรกจำกล่าวรอบ1กับรอบ2ให้มันได้ก่อนอ่ะ7ข้อหมดละเรื่องกล่าวรอบ1รอบ2นะไปเริ่มข้อ8พร้อมกันมาเลเซียเฉลยลบประเทศเป็นเอกพจน์ใช้ลบควีนอลิซาเบธอันนี้เป็นพระราชินีตัวจริงนะไม่ใช่เรือนะเฉลยลบทีวีชันเรียนมาแล้วว่าไงทีวีชันเฉลยลบลบลบวิทยุใช้อะไร the ถูกใช้ the หรือใช้อะเดี๋ยวน่าจะ the นะเดี๋ยวขอเช็คก่อนคือให้รู้ว่าเราเรียนมาไม่มั่วแป๊บเดียวนี่ไงใช้ the ใช่ป่ะ the radio อ่ะ the radio เสร็จแล้วนะครับ
อ่ะช่วยกันคิดต่อเร็วมิสเตอร์เด็กเฉลยลบช่วยกันมั่วเลยแต่เด็กเป็นพหูพจน์เฉลยเดอะชื่อพหูพจน์ใช้เดอะเดรกแคลิฟอร์เนียเฉลยลบ the united states เฉลย the united states เรียบร้อยแล้วนะลบกับ the 12โตเกียวเฉลยลบถนนเฉลยลบ14สวนสาธารณะเฉลยลบจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิตี้เฉลยลบเพราะว่ามันไม่มี of 16 University of California เฉลย the 17 Avenue เพราะถนนลบ18กัปตันเป็นยศเฉลยลบ19สถาบันองค์กรเฉลย the 20วันต่างๆเฉลยลบ21เรียนภาษาฝรั่งเศสเฉลยลบภาษาทุกตัวใช้ลบกับเรียนภาษาอะไรด้วยสเปนก็เฉลยลบต่อนะฮะดูคำว่า language จะยากขึ้นแล้วนะถ้าเป็น language นะนักเรียนพร้อมยัง language ปกติจะใช้อะทีนี้ถ้าไปเจาะจงว่าเป็นฝรั่งเศสให้ใช้ the French language ต่อนะอิตาเลียนตัวหลังเฉลยลบเพราะไม่มีคำว่า language ฐานยัง language ปกติใช้อะนะทีนี้ก็ไปเจาะจงว่า Frenchจึงเป็นคำว่า the อันต่อไป Buddhism ลัทธิความเชื่อเฉลยลบ Great Britain เป็นชื่อย่อเฉลยลบ25 Great Britain ชื่อย่อเฉลยลบ Northern ไม่มีพาร์ทเฉลยลบ United Kingdom เป็นชื่อเต็มเฉลย the ชื่อเต็มใช้ the ชื่อย่อใช้ลบ26 Lake Huron เฉลยลบ Music นับไม่ได้เฉลยลบ Music กล่าวครั้งที่2เฉลย The กล่าวครั้งที่2เฉลย The 28หอสมุดแห่งชาติเฉลย The ทะเลทรายโกบีเฉลย The ประเทศจีนเฉลยลบลบประเทศใช้ลบยกเว้นพหูพจน์30แม่น้ำเจ้าพระยา The31แม่น้ำนาย The 31ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน The 32คลอง The พวกแม่น้ำลำคลองทะเลทรายอ่ะใช้ The หมด Atlantic Ocean The ต่อนะครับ33ต้องแปลตรงนี้นะ Have you ever read แปลว่าอ่านอ่านใช้กับหนังสือทุกตัวใช้ The 34โรงแรมทุกชนิดใช้ The35ระวังนะเรือลำใหญ่ที่สุดเท่าที่เห็นมาคือเรือ Queen Elizabeth เรือใช้ the เรือต้องใช้ the People in ประเทศแคนาดาเฉลยลบพูดภาษาอังกฤษเฉลยลบแต่ภาษาฝรั่งเศสมี language เฉลย the French language 37 Lake Geneva เฉลยลบLake of Lucene เฉลยเฉลย the เพราะมันมี of แต่ว่ามันใช้ชื่อเต็ม38ทะเลแปซิฟิก the ทะเลแอตแลนติก the แม่น้ำเจ้าพระยา the แม่น้ำนาย the จ้ะแม่น้ำนายใช้ the วันคริสต์มาสเฉลยลบสงกรานต์เดย์เฉลยลบนิวยอร์กซิตี้เฉลยลบดีนิวยอร์กซิตี้อ่ะไม่ใช่ชื่อเต็มยูไนเต็ดสเตทเฉลย the กรุงเฮกต้องท่องนะกรุงเฮกใช้ the เสมอ42อยู่นะลบ the ลบฮอลแลนด์เฉลยลบเห็นไหม42ลบ the ลบ43พระอาทิตย์ใช้ theทิศตะวันตกก็ใช้ the ต่อนะครับโลกเราใช้ the earth move around the sun the ถูกแล้ว
45เดินทางรอบโลกใช้ the 46จำได้นะวิทยุใช้ the first ลำดับที่ก็ใช้ the first thing he does after he get up 47 second ใช้ the ลำดับที่48บทที่3เฉลย48 chapter 3เฉลยลบถ้าเป็นคำนามบวกตัวเลขต้องเฉลยลบ49คนจีนไม่ใช่ภาษาจีนใช้ the ภาษาใช้ลบคนใช้ the จ้ะไม่เป็นไร50หนังสือพิมพ์ใช้ the ยกเว้นนิตยสาร50 the 51สำนักงานไปรษณีย์ the เพราะเป็นสถานที่สาธารณะ dictionary the ยกเว้นนิตยสารไงหนังสือทุกตัวใช้ the ยกเว้นนิตยสาร53เร็ว last สุดท้ายใช้ the 54 last week ไม่มีไม่ใช่ลำดับที่นะเฉลยลบ53เฉลย the 54เฉลยลบ55เร็วยังทำแบบใดให้เป็นพหูพจน์ยัง people น่ะใช้คำว่า the young 56สำนวนพูดโกหกใช้ tell a lie พูดความจริงใช้ tell the truth 56โกหกใช้อะพูดความจริงใช้ the 57จอห์นสันเฉลยลบเอ้ยขอโทษจอห์นสันเป็นพหูพจน์เฉลย the เท็กซัสเป็นเอกพจน์นะเท็กซัสลงท้ายด้วย s แต่เป็นเอกพจน์นะเฉลยลบ58เมืองหลวงประเทศไทยเฉลย the 59สำนวนนะเช็ดโต๊ะเก็บจานใช้ the clear the table wash the dishes 59เฉลย the เปล่านะครับ60ทันไหม government house ก็คือรัฐสภาเฉลย the เพราะว่าเป็นที่มีชื่อเสียง61นายกเฉลยลบเพราะเป็นตำแหน่ง62 in the beginning อะไรต่อโลกอ่ะ the earth 63ใครไม่ทันต้องยกมือนะเล่นกีตาร์ใช้ the เวลาเล่นเครื่องดนตรีใช้ the 64เล่นกีฬาเฉลยลบเทนนิสวอลเลย์บอลใช้อะไรดีครับใช้ลบ4เล่นกีฬาใช้ลบ65เล่นแบดมินตันลบเล่นเทนนิสลบเล่นกีฬาทุกตัวใช้ลบหมดเปล่านะลูกไปเรียนโรงเรียนเฉลยลบเพราะไปโรงเรียนไปอยู่นานเฉลยลบเดือนหน้าเฉลยลบจ้ะถ้าเป็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวกอะไรอ่ะที่เขาเรียกว่า next yesterday พวกเนี้ยเขาจะไม่ใช้ article a and theอ้าว67เฉลยเลยนะสำนวน in a hurry เฉลยอ่ะแต่ว่ารีบร้อน68 I เรียกว่า have a cough ปวดหัวเรียกว่า a headache 69ระวังนะสำนวนเที่ยงวันเที่ยงคืนลบ by night เฉลยลบ by day เฉลยลบ by night กับ by day เฉลยลบ70 last night เป็นช่วงเวลาเฉลยลบอินฟลูเอนซ่าไข้หวัดใหญ่เฉลยลบ71เจอเล่นชอบไปช้อปปิ้งเฉลยลบเช้าสายบ่ายเย็น morning afternoon evening เฉลย the ถูกต้อง72 breakfast เฉลยลบ73ครอบครัวสมิธเฉลย the summer ฤดูกาลเฉลยลบขโมยนาฬิกาใช้อ่ะถูกส่งไปอยู่คุกไปอยู่นานเฉลยลบไปอยู่นานนี่จะเฉลยลบ75สำนวนช่วยเหลือ do me a favor 76สำนวนทำผิด make a mistake 77สำนวนโดยสาร by ลบ train by ลบ car78เข้าไปในเมืองเฉลยลบ go to town
สัปดาห์ละ1ครั้ง once a week 79เข้าไปในเมืองซิตี้ใช้ the ไม่ทันดูบนกระดานได้นะ80หิมะเฉลยลบ winter ฤดูกาลเฉลยลบลบพวกฤดูกาลเฉลยลบจะไม่มี of off อ่ะต่อนะครับ81นะครับฝนเฉลยลบ season ระวังนะ season ใช้อะ rainy season season นับได้นะใช้อะ82ฟุตบอลลบตอนบ่าย the afternoon เล่นเปียโน the หัวค่ำ the 82เฉลยลบ the ลบแล้วก็เดอะ3ตัว83รุ่งอรุณเฉลยลบพระอาทิตย์ตกซันเซ็ตเฉลยลบพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงใช้ลบหมด84เช็คแฮนด์เฉลยลบ85ยูโรเปียนคันที่นะอ่านว่ายูนะเฉลยอ่ะอ่ะยูโรเปียนคันที่ถ้าเกิดคันที่ด้านหน้ามีการระบุว่าเป็นยูโรเปียนเนี่ยต้องใช้อ่ะนะจะไม่ใช้เดอะ86 1ชั่วโมงใช้ an hour 87 a great honor นี่สำนวนล้วนๆเลยนะ a great honor แปลว่าอะไรมีเกียรติ88 an opportunity แปลว่าโอกาส88เฉลย an 89 an anonymous vote 90 an engineer 91เฉลยลบเพราะน้ำแข็งนับไม่ได้92 care แปลว่าเอาใจใส่นะแบบใช้อัด against crash ต่อนะครับ93 waiter นับไม่ได้เฉลยลบ94 load สัมภาระเฉลยอัด heavy load ต่อนะ95ต้องแปลนะเธอขอบคุณสำหรับของขวัญของขวัญใช้อัด present96เขาพบถูกพบว่า guilty ทำความผิดไปติดคุกเฉลยลบ97ภรรยาไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมเพื่อนเฉลยเดอะอะไรที่แบบไปเยี่ยมแล้วกลับไม่ค้างมันจะใช้เดอะ98ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าเฉลยอะไรดีไปอยู่นานอ่ะเฉลยลบถ้าไปอยู่นานๆเฉลยลบ99ตำรวจไปโบสถ์ไปตรวจสอบความเสียหายตำรวจไปแป๊บเดียวเฉลยเดอะไปนานๆเฉลยลบไปแป๊บเดียวเฉลยเดอะลองดูตรงนี้บ้างผู้จัดการใช่ไหมไปที่สำนักงานเอาไปสำนักงานเฉลยอะไรดีก็ต้องไปทำงานไงเฉลยอะไรดีลบหรือเดอะไปนานๆน่ะไปนานๆเฉลยลบแนวข้อสอบ100ข้อนะไปทวนมาไม่งั้นมันก็ไม่ได้มันยังค่ำนะครับอ่ะมันเป็นบทครึ่งก่อนจะไป reading เดี๋ยวมันจะอารมณ์มันจะไม่ต่อเนื่องช่วยเปิดไปบทที่7หน่อยเรื่อง pronoun pronoun นี่มันจะมีอยู่5ช่องหวังว่านักเรียนคงไม่แย่ถึงขนาดไม่รู้จัก pronoun 5ช่องนะอ่ะดูบนกระดานถ้าเป็นช่องแรกเนี่ยจะเป็นประธานช่องนี้จะใช้หน้ากริยาช่วยเขียนตรงนี้ว่าหน้ากริยาจดเองนะครับว่าหน้ากริยาอยู่หน้ากริยาทุกตัวจะใช้ I U V D H C I T อาจจะไม่ได้เรียนไม่ได้เรียงอักษร I U V D H C I T ส่วนช่องกรรมนั่นเองช่วยเขียนคำว่าหลังกริยาเรียนบทครึ่งนะครับหลังกริยาทีนี้ไอช่องความเป็นเจ้าของตรงเนี้ยนักเรียนไปที่ช่องนี้นะนักเรียนก็ควรเขียนตัวเลขนะอันนี้1ประธานเป็นช่อง1กรรมเป็นช่อง2อาจจะทีปตรงนี้เขียนเลข3คือตำราเมืองนอกเล่มนี้มันปวดไงมันไม่ยอมเขียนเรียงเหมือนเมืองไทยไงอันนี้ช่อง1ช่อง2ช่อง3อยู่ตรงนี้นะช่วยเขียนตรงภาษาไทยนี้ว่านำหน้านามจะมีช่อง3เท่านั้นที่นำหน้าคำนามมีแต่ช่อง3เท่านั้นที่นำหน้าคำนามนะครับขอบคุณนะครับต่อนะถ้าเป็นช่อง4พวกเนี้ยจะเป็นเจ้าของที่ไม่นำหน้าคำนามเห็นไหม
ช่อง4ตัวนี้เขียนข้างล่างนะว่าไม่นำหน้านามอันนี้เขียนเลข4นะเลข4ไม่นำหน้าคำนามเดี๋ยวเวอร์ชันหน้าจะไปแก้เป็นแบบคนไทยอ่ะอันนี้แบบไม่นำหน้าคำนามส่วนช่อง5นะครับช่อง5จดแบบนี้นะรบกวนนิดนึงนะครับนั่นเองเขียนคำว่า verb บวกจุดๆๆ self แปลว่าตนเองหรือเขียนว่าทำตนเองก็ได้ครับผมเป็นโครงสร้างที่ชื่อว่าทำตนเองเช่นเตะตัวเองชกตัวเองอย่างเงี้ยใช้เซลล์นะโอเคนะครับอ่ะมาฝึกทำตรงนี้พร้อมกันเลยอันนี้ต้องใจเย็นๆนะบางคนนะมันจะง่ายถ้าพื้นฐานดีถ้าบางคนพื้นฐานไม่ดีมันจะทำตรงนี้ไม่ได้เลยนะถ้าพื้นฐานไม่ดีก็ปงแล้วกันนะเพราะนี่มันเป็นของม.3คุณเห็นลินดาเมื่อคืนไหมแสดงว่าเขาจะถามว่าเธออยู่ที่นั่นหรือไม่แต่งประโยคว่า was she เพราะประธานคำถามประธาน was she there เขาก็ตอบว่าฉันไม่เห็นเธอเลยเฉลย I didn't see her too เข้าใจไอเดียยังบ่นจะง่ายแม่งก็โคตรง่ายเลยนะแต่บางคนแม่งกลายเป็นโคตรยากเลยเพราะมันจะต้องแบบชำนาญมาแต่เด็กไงเช่นข้อ2ลัดดาและฉันเข้าไปในตัวเมืองบ่ายวันนี้คุณต้องการไปกับพวกเราไหมใช้คำว่าอ่ะมันเป็นกรรมใช้ us เห็นยัง with us ลองดูผู้หญิงคนนั้นมีปัญหามากมายใบหน้าก็ต้องใบหน้าของผู้หญิงใช้คำว่า her faces อ่ะเอาใช้ she ก็ได้ขอโทษทีface ตัวนี้เป็น verb ขอโทษทีใช้ she ได้ขอโทษครูผิดเอง face ตัวนี้เป็นกริยาเธอเผชิญหน้ากับ faces ตัวนี้เป็น verb ใช้ she ถูกละเธอเผชิญหน้ากับปัญหามากมายใช้คำว่าอะไรปัญหามากมายใช้ them พหูพจน์ใช้ them did Jim และ Sen ต้องฟังภาษาไทยด้วยนะ Jim และ Senมาที่บ้านของฉันหรือไม่คำตอบคือไม่พวกเขาไม่ได้มาใช้คำว่า they ฉันรอคอยพวกเขา3ชั่วโมงเร็วพวกเขาอยู่หลัง verb เป็นกรรมใช้ them what Sudha at the party Sudha ไปที่งานเลี้ยงไหมใช่เธอไปอยู่หน้า verb ใช้ช่อง1 Sudha แทนที่ช่อง1คือฉี่ฉันเต้นรำกับเธอคำว่าเธออยู่หลังเวิร์บเป็นช่องสองใช้เธอเข้าใจยังเขาคิดอย่างนี้ต่อนะก็ชมต่อว่าสุดาเป็นนักเต้นที่เก่งอยู่หน้าเวิร์บใช้ฉี่ she is a good dancer ทีนี้มันมีคำว่าพวกเราพวกเรา she and I แทนที่คำว่าอะไรพวกเรา we have a good time togetherต่อข้อ6สมชายและสุดาเป็นพหูพจน์อยู่หน้าเวิร์บใช้ช่อง1คือพหูพจน์ช่อง1ใช้คำว่า they ต่อนะคุณต้องการจะไปกับสมชายและสุดาไหมเป็นกรรมช่อง2ใช้ them ต่อนะ sit on sit เป็นคำนามต้องใช้ช่อง3ช่อง3ใช้คำว่าThere own sit อันต่อไป John and I John และฉันดูภาพยนตร์แล้วสนุก By ด้วยตัวเองเอาตามลำพังใช้ Our Selves เพราะมันมี and I ไง and I แปลว่าพวกเราจำไว้นะ and I นี่แปลว่าเราชุดนี้ใช้เราหมดเลยนะพวกเราก็หัวเราะเร็วช่องหนึ่งใช้We เพื่อนเป็นคำนามเอาหน้านามที่ช่อง3คือคำว่า our friend เพื่อนของเราเห็นเราเราเป็นกรรมใช้คำว่าเราเป็นกรรมใช้คำว่าช่อง2 us Suni loves dancing สามารถ loves swimming ทั้ง2คนชอบกิจกรรมใช้คำว่า
ทั้งสองคนใช้คำว่า they you will ask ไปชวนพวกเขา ask อะไรดีหลัง verb ใช้ช่อง2 ask them ข้อ9เสือเร็วล่าเหยื่อเสือเป็นพหูพจน์ใช้ they play เป็นคำนามใช้ช่อง3ช่อง3คือคำว่าอะไรฮะช่อง3คือคำว่าอะไร there play T-H-E-I-R there ข้อ10ตำรวจอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ก็ต้องเป็นของตำรวจเอาของตำรวจใช้คำว่า there newspaper อยู่บนโต๊ะของตำรวจก็ใช้คำว่า there table ต่อนะตำรวจรู้สึกสนใจในหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เป็นเอกพจน์ใช้ it ผ่านไปได้แบบชิวเฉียดแบบไม่รอดอ่ะ 7.3 ฝึกเรื่องการเติม to กับ for อันนี้เรียนดูบนกระดานนิดหน่อยแล้วกันนะที่ประหยัดเวลากรรมในภาษาอังกฤษจะมีกรรมตรงกรรมตรงจะเป็นสิ่งของกรรมรองจะเป็นคนจำได้แล้วนะ direct objectเป็นสิ่งของ indirect object มันจะเป็นคนหลักการมีอยู่ว่าถ้าเอากรรมสิ่งของนำหน้าคนจะต้องใช้ to หรือ for อยู่บรรทัดนี้แล้วนะถ้าเอาสิ่งของนำหน้าคนจะต้องมี to หรือ for ถ้าเอาสิ่งของนำหน้าคนไม่เป็นไรเนี่ยช่วยขีดเส้นตรงนี้ for มีคำว่าขีดเส้นตรงนี้เร็วๆ byleave bring spare make for for จะใช้เมื่อมีคำว่าอะไรทวนใหม่ buy leave bring spare make จำให้ได้นะเพราะแบบขานี้กระจอกมากนะอีกหนึ่งครั้งนะครับ buy leave bring spare make เริ่มข้อที่1เออคนนี้เข้าใจละให้ดูคำว่า buy leave bring spare makeข้อ1เฉลย to ข้อ2คำว่า by เลยใช้คำว่า for ข้อ3เฉลย to ข้อ4 bring เฉลย for เริ่มเก็ตแล้วข้อ5 leave เล็บเฉลย for ข้อ6 awarded to ข้อ7 makefor by lip bring spare make จำให้ได้ข้อ8เฉลย to ข้อ9เฉลย to จำได้แล้วนะ by lip bring spare make 10เฉลย to 11เฉลย for เห็นไหมเริ่มเก็ทใช่ไหม12 spare เออเป็นแล้วนะ13 hand to อ่ะ14ทำเองปะto เพราะ by leave bring ไงมันไม่มีเซลล์ send to ยังไงเสร็จละง่ายๆ 7.4 มันเป็นบทเล็กๆเนี่ยครับเดียวก็จะหมดละต่อนะครับมันเรียนบทครึ่งนะครับอดทนนะการใช้สรรพนามเมื่อประธานกับกรรมเป็นคนเดียวกันเราจะใช้คำว่า self form โดยถ้าเป็นเอกพจน์ f ถ้าเป็นพหูพจน์มันจะเปลี่ยน f ให้เป็น v แล้วก็เติม es เป็นต้นตัวอย่าง I don't want you to pay for me ฉันไม่อยากให้คุณจ่ายเงินให้ฉันฉันจะจ่ายให้ตัวฉันเอง for myself เห็นไหมแค่นี้เองต่อนะมีรูปกริยาบางตัวที่ไม่ใช้ self แล้วยังขีดเส้นนะคำว่า feel relaxed concentrateMeet, what, shape, dress จะไม่ใช้คำว่า self ขีดเส้นเอาเองนะ 7.4 จบแล้วนะ Feel relaxed, concentrate, meet, what, shape shape ที่ประกนหนวด dress ว่าแต่งตัวไม่ใช่ self แต่ก็สอบไม่ออกนะแค่ให้รู้ไว้เฉยๆคำห้าม self มีแค่นี้ 7.5 Each author และ one another แปลว่ากันและกันแตกต่างจาก self ยังไงตั้งใจฟังนะถ้าเราใช้ self มันจะแปลว่าทำตัวเองเช่นเคสกับเจเน็ต
ตูดยืนอยู่หน้ากระจกแล้วมองตัวเองก็แปลว่าเคสมองเคสเจเน็ตมองเจเน็ตถ้าตัวเองใช้เดมเซลแปลว่าทำตัวเองเคสจะมองเคสเจเน็ตจะมองเจเน็ตแต่ถ้าเกิดเราใช้ each other ที่ขีดเส้น each other มันจะแปลว่าแลกกันที่เขียนคำว่าแลกกันข้างบน each other เช่นเคสกับเจเน็ตยืนมองกระจกและมอง each other จะแปลว่าเคสมองเจเน็ตเจเน็ตมองเคสมันสลับกันเข้าใจความหมายใช่ไหมยังซื้อของขวัญให้ตัวเองใช้เซลซื้อของขวัญมันแลกกับเพื่อนถ้ามีเพื่อน2คนใช้อะไรฮะเพื่อน2คนใช้ each other ถ้าเพื่อน3คนใช้ one another เกือบหมดแล้วเนี่ยหมดเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยถึง 7.3 อะไรนี่ก็ 7.7 ใช่ไหมก็หมดบทแล้วเห็นยังไม่ได้เยอะแยะอะไรบทมันบทเล็กอดทนนะ 7.6 คำว่า by self แล้วนี่จะเน้นคำว่าตามลำพังตามลำพังหรือคนเดียวถ้าขี้เกียจเขียน by ก็เอาติดกันไปเลยเช่น I myself สังเกตว่า I myself เนี่ยมันจะเขียนติดกันไปเลย myself I อย่างเงี้ยก็ได้นะตัวนี้เนี่ยก็ขีดเส้นหน่อยนะว่า I myself myself I แล้วก็ใช้คำว่า by myself เนี่ยสามารถเขียนได้3วิธีอ่ะมาทำ 7.3 พร้อมกันเลยนะครับ blame นี่แปลว่าตำหนิเตือนก่อนนะ burn นี่แปลว่าไหม้หรือติดไฟ enjoy แปลว่าสนุก express แปลว่าแสดงออก hurt แปลว่าทำร้าย introduce แปลว่าแนะนำตัว put แปลว่าใส่นี่เราทำถึงแค่ข้อ1ถึง7อ่ะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาต่อเริ่มเลยนะครับภาคสุดท้ายละข้อ1เขาแนะนำตัวเองแก่คนที่มาอ่ะทีทำเป็นเวิร์บ2ให้หมดนะเดี๋ยวจะขอพูดกติกานะทำเป็นเวิร์บ2ให้หมด He introduced himself แปลว่าแนะนำตัวเองเขียนทันไหมครับ introduced himself ดูบนกระดานได้นะเนี่ยเห็นนะข้อ2บิลนั้นตกบันไดสเต็ปต่อบันไดแต่โชคดีเขาไม่ได้ทำตัวเองให้บาดเจ็บ he didn't hurt 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 แล้วก็คำว่า himself 3 มันไม่ใช่ความผิดของซูดังนั้นเธอไม่ควรจะตำหนิตัวเองใช้คำว่า blame herself เกือบหมดแล้วครับอันนี้ความหมายแปลว่าเดือดร้อนนะ please try กรุณาพยายามและเข้าใจว่าฉันรู้สึกว่าฉันเดือดร้อนเดือดร้อนใช้คำว่า burn ได้ด้วย burn myself ฉันรู้สึกเดือดร้อนข้อ5เด็กๆนั้นก็ had a great time สนุกที่ชายหาดสนุกใช้ตัวหนึ่งคือคำว่า really enjoy itenjoy เติม ed นะครับแล้วก็ themselves enjoy it themselves เขียนให้ทันนะครับต่อนะครับระวัง this pan นี่แปลว่ากระทะนะครับมันร้อนมากอย่าวางไว้ตามลำพังใส่วางเขาเรียกว่าพุทธส่วนกระทะเป็นเอกพจน์ใช้คำว่า itself แล้วที่เหลือค่อยมาต่อครับหน้า 7. บางครั้ง I can't say exactly ฉันไม่กล้าพูดตรงๆในสิ่งที่ฉัน mean หมายถึงฉันอยากจะแสดงออกให้ดีกว่านี้ใช้คำว่าอะไรดี express myself คือผมกลัวว่ามันจะสอนแล้วมันจะไม่ครบ14ครั้งเพราะว่ามันอาจจะมีวันหยุดที่คาดไม่ถึงไงก็เรียกว่าเรียนบทครึ่งไปก่อนสักประมาณ2ครั้ง3ครั้งเดี๋ยวเขาวนกลับไปเรียน reading ครับผมเราทนหน่อยชั่วโมงครึ่งใกล้จะหมดละเหลือ25นาทีอ
แป๊บหนึ่งนะครับมาเริ่มเลย Fossil Scientists know how much about the Earth history นักวิทยาศาสตร์รู้มากมายเกี่ยวกับประวัติของใครครับของโลก Estimate ก็ประมาณนักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าพืชและสัตว์อาศัยนั่นเองครับ as long as แปลว่านานเท่ากับนานเท่ากับ 3.5 พันล้านปีบิลเลียนนี่เขาจะอยู่หลักพันล้านนะครับปีผ่านมาแล้วญาติพี่น้องนะ relative of some modern modern ปัจจุบันหรือทันสมัยก็ได้นะเขาพูดถึงว่าญาติกับสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยก็อาศัยอยู่เมื่อ580ล้านปีไดโนเสาร์อยู่เมื่อ200ล้านปีมนุษย์คนแรกอยู่เมื่อ 3.7 ล้านปีที่ผ่านมา How do ทำยังไงถึงรู้ all this หมดนี้เลย Day คือนักวิทยาศาสตร์ไฟล์แปลว่าหาครูว่าล่องลอยจาก Earth Rock คืออะไรครับเปลือกโลกหรือว่าหินที่มาจากโลกนั่นเอง Rock แปลว่าหินมักประกอบด้วย Fossil Contain แปลว่าประกอบด้วย Fossil Fossil คืออะไรremain ซากศพ preserved เก็บรักษาของสิ่งต่างๆที่อาศัยเมื่อนานมาแล้ว most fossil เขาพูดถึง fossil เป็นหลักนะ hard part ส่วนที่แข็งของสิ่งมีชีวิตได้แก่อะไรบ้างครับกระดูก bone teeth ฟัน shell เปลือกกระดองเป็น fossil fossil อย่างที่1มาจากส่วนที่แข็งช่วยกันแปลตามไปด้วยนะจะได้เสร็จเร็วๆ fossil ของพืช นั้นแรแปลว่าอะไรเก่งหายากเพราะพืชมันไม่มีส่วนที่แข็งนั้นฟอสซิลพืชนี่หายากที่สุดเพราะมันไม่มีของแข็งแต่พืชมีอิมพริ้นท์เอาเขียนเอาเองนะเพราะบางตัวครูไม่ได้พิมพ์ให้อิมพริ้นท์แปลว่ารอยกดเหมือนก็คุณประทับตาเงี้ยเรียกอิมพริ้นท์รอยกดของพืชและแทร็กแปลว่ารอยเท้าของสัตว์แทร็กแปลว่ารอยเท้ารอยกดของพืชและรอยเท้าของสัตว์ถ้ามันแข็งตัวไปบนโคลนแล้วก็มีโครนเป็นแม่พิมพ์อ่ะแล้วก็เอารอยเท้าไปปั๊มไว้อ่ะก็เรียกโครนว่าเป็นฟอสซิลบางครั้งฟอสซิลนั้นอาจจะได้เป็นสัตว์ทั้งตัวเลยถ้ามันลงไปกดทับนะมันก็เป็นสัตว์ทั้งตัวยกตัวอย่างเช่นวูลี่แมมมอธทั้งตัวเลยก็เคยถูกพบ they became trapped เนื่องจากมันไปติดหรือว่าไป trapped แปลว่าจมติดกับธารน้ำแข็งof ice moved across the earth ซึ่งก็เป็นธารน้ำแข็งที่มันไหลข้ามมาที่โลก most fossil are found in sedimentary rock ส่วนมากแล้ว fossil พบในหินชั้นน่ะเคยเรียนใช่ไหมหินชั้นหินตะกอนน่ะนะก็คือ sedimentary rock why ทำไม dead plant and animal พืชและสัตว์ที่ตายแล้วมักจะจมลงในเลกทะเลสาบโอเชียนมหาสมุทร sediment ก็คือพวกตะกอนนะครับหรือหินชั้นนั้นอย่างเช่นแซนออมัดแซนโรสไซมัดแปลว่ามัดแปลว่าอะไรเรียนมาแล้วตะเกียบแปลว่าโคลนโคเวอร์แปลว่าปกคลุมเดี๋ยวขอพิมพ์หน่อยรอบหน้าจะได้ไม่ลืมนะโคเวอร์แปลว่าปกคลุมก็คือปกคลุมไอ้พืชสัตว์ที่ตายแล้วโอเวอร์ไทม์แปลว่านานๆ นะครับเลเยอร์แปลว่าอะไรชั้นถูกต้องครับนะชั้นต่างๆของตะกอนก็เกิดการ collected collected แปลว่าสะสมชั้นบนสุดมันก็ไป push down on แปลว่ากดทับ lower layer ชั้นล่างที่ล่างกว่าหินชั้นก็คือ sedimentary นะที่อยู่ในชั้นล่างกว่า change into เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นหินใช่ไหมการแปลสภาพของหินน่ะหินชั้นถ้าโดนกดทับก็จะกลายเป็นหินกระดูก bone teeth ฟัน shell เปลือกก็เลยกลายเป็นฟอสซิลในก้อนหิน sometimes บางครั้ง a dead animal body ร่างกายของสัตว์มัน decay แปลว่า decay แปลว่าผุพังเน่าเปื่อยร่างกายนั้นทิ้งรูปร่างไว้ในก้อนหิน this space พื้นที่ว่างนี้ก็กลายเป็นชนิด a type of แปลว่าชนิดหนึ่งของฟอสซิลที่เรียกว่า amoโมช่วยเขียนหน่อยนะแปลว่าแม่พิมพ์โมแปลว่าแม่พิมพ์เจออย่างอะโมแม่พิมพ์มันอาจจะพิมพ์เลื่อนไปนะขออภัยหินชั้นดังกล่าวซีมนะครับเมซีมเอ๊ะเปลี่ยนตัว N เป็นตัว M หน่อยมันพิมพ์ผิดเปลี่ยนตัว N เป็นตัว M เมซีมนักวิทยาศาสตร์
ริ่มเห็นแล้วว่าในแม่พิมพ์นั้นมีการแข็งตัวเราก็อาจจะเรียกแม่พิมพ์ชนิดนี้ว่า Acasts ทับศัพท์เอานะ Acasts Fossil of Ocean Animal Fossil ของสัตว์ทะเลถูกพบบนภูเขา How did they get there ไปอยู่บนภูเขาได้ไง Get ตัวนี้แปลว่าไปได้ด้วยนะgo กับ get แต่บางทีมันยืมกันใช้นะไอ้ get นี่แปลว่า have ก็ได้แปลว่า go ก็ได้นะมันไปอยู่บนภูเขาได้ยังไง the earth crust เพราะว่าเปลือกของโลกขอบของโลกมัน moving ขยับเสมอเจ้าหินชั้นหินตะกอนในทะเลสาบและมหาสมุทรก็เลย move เคลื่อนไปกับเปลือกโลกและนั่นคือทำไม fossil of ocean plant and animal ทำไม fossil ของพืชและสัตว์ทะเลจึงถูกพบบนบกออนไลน์นี่แปลว่าบนบกอ่ะเหมือนเดิมให้เวลาทำ5นาทีถือโอกาสพักไปนิดตัวด้วยหากใครเข้าห้องน้ำเลยก่อนได้นะคือถ้าเราเข้าห้องตรงเป๋งเลยอย่างวันนี้เราก็นะสายไปมา5นาที10นาทีแม้เราก็ได้เลิกก่อนวันนี้เลิกตรงเวลาหน่อยนะเพราะมันเหลือคำศัพท์อ่ะ5นาทีนะครับไม่เกิน10นาทีThank you.
ับมาก็ถามว่า fossil are clue เป็นแนวทาง what long ago animal and plant look like เฉลยเป็นตัวถูกครับเป็นตัว M ใช่ส่วนข้อ B นะครับเป็นตัว B นักวิทยาศาสตร์รู้มากมายข้อ C เป็นตัว N เพราะว่า woolly mammoth มีติดเดียวเอาคำตอบข้อ A นะครับเข้าไปทำในข้อ2เร็วง่ายๆก็ฟอสซิลเฉลยข้อ4ครับข้อ3ครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ชนิดของฟอสซิลเฉลยดีด็อกหินปูนนะเอ้ยพูดผิดไม่หินปูนหินชั้นพวกนี้มันไม่ใช่3ดีด็อก4บทสรุปที่ได้จากเนื้อเรื่องคือนักวิทยาศาสตร์มีอะไรดีA บอกว่าสร้างฟอสซิลเองเอา A ผิด B บอกว่าศึกษาฟอสซิลอ่ะเฉลยข้อ B มีการศึกษาฟอสซิลโบราณของพืชและสัตว์ C นี่เมลแปลว่าอะไรจ๊ะเมลแปลว่าละลายบอกว่าไปละลายถ่านน้ำแข็งไม่เกี่ยวขอไปข้อ5เลยนะส่วนข้อ D ดอกว่ามันสร้างไดโนเสาร์ในห้องแลบเลยผิด5ผู้เขียนได้เริ่มต้นเนื้อเรื่องด้วยการให้อะไรตอนแรกแกก็พูดว่าอันนี้อายุเท่านี้อันนั้นอายุเท่านั้นใช่ไหมไดโนเสาร์200ล้านปีเขาใช้อะไรฮะข้อ1ให้ความให้ข้อมูลแฟกต์ก็ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตถูกนะครับ5เฉลยข้อ A ถูก6คลัสแปลว่าเปลือกโลกเปลือกโลกตรงกับคำว่าเดลตอบข้อ D dog part outer layer ก็คือชั้นนอกนักเรียน outer นี่เป็น adjective นะต้องจำไว้ด้วยนะไปที่คำศัพท์ของเราครับแล้วก็ได้กลับละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไฟล์ครูมันมีปัญหาขอไว้แล้วแป๊บเดียวตัวนี้เลยหน้าที่เท่าไหร่ครับผม109นะข้อที่102อาเลสจับกลุ่มควบคุมตัวปล่อยเอาช่วยกันทำปล่อยเรียกว่าเร็วช่วยกันแล้วไง release อะไรมาถึงห่อหุ้ม encase ascend พุ่งขึ้นลงจอด A land อะไรเนี่ยสัตว์ให้แท็กทีมแล้วนะ105 at shame หน้าละอายภูมิใจพราวask ขอร้องถามสั่ง order ไอ้สองคนเป็นไรไม่ช่วยเพื่อนเลยครับ ask for ต้องการถามหาท้าทาย dare demand นี่แปลว่าต้องการไง on demand แปลว่าต้องการ aspire ปรารถนาท้อแท้ a desperate อ้าวต้องรักตัวเองด้วยนะassemble รวบรวมสะสมระบาย drain assert ยืนยันแสดงสิทธิ์ตำหนิต่อว่า deduct censure assist ช่วยเหลือช่วยงานกอบโกย exploit ข้อ A กอบโกยหรือว่าใช้เต็มที่ exploit ให้เธออ่าน112แทนแล้วกันในเมื่อไม่ทำมาอ้าวอ่าน112ให้ครูหน่อยดิ assistant ช่วยกันดิ3คน assistant ความเสียหาย A damage อ่านต่อเลย13เฉลยข้อ A handle จัดการควบคุมตกใจข้อ A widespread แพร่หลาย15เฉลยข้อ B loose แปลว่าหลวมหลุด16โจมตีทำร้ายใช่ไหมเฉลย D dog abscond หลบหนี17เฉลยดีด็อกรีทีทถอยทับพักร้อน18พยายามเฉลยดีด็อกอิดเดิลเฉื่อยอุตส่าห์สร้างความได้เปรียบนะเนี่ยเรียนก่อนชาวบ้านเขา3ปีเลยนะเนี่ยแอทแทคทีฟเสน่ดึงดูดบอมิเนเบิลหน้าตาอัปลักษณ์เอาอ่าน120ได้ละออเตอร์
เฉลยข้อ A attorney อัยการทนายความ121เฉลย D doc dodden อืดอาด122เฉลยข้อ B strike พุ่งชน123 all fullเฉลยข้อ C นะ appealing แปลว่าหน้าหลงไหล124กระดูกสันหลังมันคงใช่ไหมเฉลยข้อ D doc ไม่เป็นไรครับ careless ประมาท125ข้อสุดท้ายแล้ว bad เร็วหรูหราสูงส่งเรียกว่าข้อ C elegant โอเคนะครับคราวหน้าก็ไปทำ126ถึง150มานะครับถึง150นะครับวันนี้หมดเพียงเท่านี้ครับกลับบ้านได้ครับ